ือไม่ว่าตุ้มน้ำหนักมาตรฐานหรือ standard weight สามารถปรับค่าได้ถ้าส่งสอบเทียบแล้วพบว่าไม่อยู่ในคลาสวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับ standard weight กันแต่ละประเภทก่อนนะคะว่ามีกี่ประเภทประเภทไหนบ้างที่เราสามารถปรับค่าได้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่สามารถปรับค่าได้จะมีอยู่3ประเภท1ตุ้มน้ำหนักสแตนเลสที่อ้างอิงมาตรฐาน OIML ดูจากตารางตุ้มน้ำหนักสแตนเลสคัท F2 เท่านั้นที่สามารถปรับค่าได้2ตุ้มน้ำหนักทองเหลืองซึ่งตุ้มทองเหลืองจะมี2แบบคือแบบที่ปรับค่าได้และปรับค่าไม่ได้ตุ้มทองเหลืองที่ปรับค่าได้หัวของตุ้มจะสามารถหมุนได้เพื่อทำการปรับตั้งค่า3ตุ้มน้ำหนักเหล็กกรอบตามมาตรฐาน OIML คัท M1ถึง M3 สามารถปรับค่าได้ก่อนการใช้งานสแตนดาร์ดเวทต้องเตรียมเวทให้มีอุณหภูมิเดียวกับดิจิตอลบาลานซ์โดยวางเวทไว้ในห้องที่จะใช้งานประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่ควรนำเวทวางซ้อนกันเพราะอาจทำให้เครื่องมือตกสเปกได้และควรตรวจเช็คความถูกต้องของสแตนดาร์ดเวททุกๆ6เดือนเนื่องจากมีหัวที่สามารถหมุนได้อาจจะหลวมและทำให้ตะกั่วข้างในหล่นออกมาเมื่อใช้งานเสร็จควรเก็บใส่กล่องเซตและทำความสะอาดให้เรียบร้อยทั้งก่อนและหลังการใช้งานก่อนที่เราจะปรับค่าน้ำหนักของตุ้มเราจะต้องสอบเทียบสแตนดาร์ดเวทเพื่อทราบค่าของสแตนดาร์ดเวทก่อนนะคะซึ่งสแตนดาร์ดเวทที่เราใช้จะเป็นคาร์ด F2 ทุกครั้งที่ใช้งานหรือก่อนสอบเทียบเราจะต้องสวมถุงมือและใช้ครีมจับเวทแบบนี้ทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดสนิมโดยเราจะทิ้งสแตนดาร์ดเวทไว้ในห้องที่มีการคุมอุณหภูมิห้อง 23+-2 องศาเซลเซียสเป็นเวลา1วันเรามาเริ่มการสอบเทียบกันวิธีการสอบเทียบที่เราใช้คือวิธี ABBA ตามมาตรฐาน OIML R111-1 โดยใช้สแตนดาร์ดเวทคัท F1 ส่วนสแตนดาร์ดที่ใช้ชั่งน้ำหนักบาลานซ์ในกรณีที่เวทมีน้ำหนักอยู่ที่1มิลลิกรัมถึง500กรัมเราจะใช้อิเล็กทรอนิกบาลานซ์และในกรณีที่เวทมีน้ำหนักอยู่ที่1กิโลกรัมถึง20กิโลกรัมเราจะใช้แมสคอมพาราเตอร์เป็นสแตนดาร์ดในการสอบเทียบซึ่งสแตนดาร์ดเวทคัท F2 ที่เราใช้มีน้ำหนักอยู่ที่200กรัมเราก็จะเลือกสแตนดาร์ดอิเล็กทรอนิกบาลานซ์ซึ่งสแตนดาร์ดที่เราใช้ในการสอบเทียบจะมีค่า accuracy 2ช่วงคือตั้งแต่0ถึง100กรัมจะมีค่า accuracy อยู่ที่ 0.01 มิลลิกรัมและค่ามากกว่า100กรัมจะมีค่า accuracy 0.1 มิลลิกรัมโดยขั้นตอนแรกเราจะใช้สแตนดาร์ดเวทคัท F1 แทนเป็น A ส่วนสแตนดาร์ดเวทคัท F2 ที่จะสอบเทียบแทนเป็น B ให้นำเวท A ลงไปชั่งในการสอบเทียบจะต้องปิดตู้กำบังลมทุกครั้งรอเลขนิ่งแล้วกดแทร์แล้วยกเวทออกให้นำเวท A ชั่งอีกรอบดูว่าแสดงค่าเป็น0หรือไม่เมื่อแสดงเป็น0ให้นำเวท A ออกเอาเวท B มาชั่งรอให้เลขนิ่งแล้วจดค่าเพื่อดูผลต่างจากนั้นนำเวท B ออกรอเลขที่เครื่องชั่งนิ่งแล้วนำเวท B มาชั่งอีกครั้งแล้วจดค่านำเวท B ออกเอาเวท A ชั่งอีกครั้งเพื่อเช็คศูนย์เมื่อเราทำการสอบเทียบเสร็จแล้วเราจะเห็นค่าส่วนต่างระหว่างก้อน A ที่เป็นสแตนดาร์ดและก้อน B ที่เป็น DUC เราพบว่าเวทมีค่า Error อยู่ที่ -335 มิลลิกรัมซึ่งเกินเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐาน OIML R111-1 ของสแตนดาร์ดเวทคัท F2 ก้อน200กรัมซึ่งระบุไว้ว่าต้องมีค่า MPE ได้3มิลลิกรัมทั้งด้านบวกและด้านลบเราจึงทำการปรับค่าโดยนำตะกั่วใส่เข้าไปชั่งน้ำหนักเพื่อทำการปรับตั้งค่าสแตนดาร์ดเวทคัท F2จะเห็นได้ว่าจากค่า Error ตอนแรกที่-335มิลลิกรัมตอนนี้มีค่า Error อยู่ที่-0.6 มิลลิกรัมซึ่งจะอยู่ในค่าเกณฑ์การยอมรับของคลาส F2 แล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำตะกั่วที่เราชั่งได้มาบรรจุใส่ในเวทให้ทำการหมุนหัวเวทออกนำตะกั่วที่ชั่งใส่เข้าไปในเวทแล้วหมุนปิดจากนั้นให้ทำการสอบเทียบด้วยวิธี ABBA อีกครั้งโดยทำการสอบเทียบแบบนี้ทั้งหมด3รอบหากใครสนใจส่งเครื่องมือมาสอบเทียบทาง CLC สามารถสอบเทียบสแตนดาร์ดเวทได้ตั้งแต่1มิลลิกรัมถึง20กิโลกรัมโดยได้การรับรองมาตรฐาน ISO IEC 17025เวอร์ชั่น2017จากสมอและ ANAB หรือต้องการให้เราปรับค่าน้ำหนักของสแตนดาร์ดเวทก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางดังนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่อง CLC Lab Online เพื่อรับชมสาระดีๆจาก CLC นะคะ